บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารมูลนิธิคิงพาวเวอร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธวัชชัยทวีศรีกรรมการและเลขานุการมูลนิธิคิงพาวเวอร์พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายนาฬิกาข้อมือประดับตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีกับรายได้จากการให้เช่าบูชาวัตถุมงคลเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยทั้งนี้มูลนิธิคิงพาวเวอร์ได้จัดทำโครงการนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2549โดยได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระบรมาภิไธยพปร.ประดิษฐานบนหน้าปัดนาฬิกาและเชิญตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีประดับที่ด้านหลังตัวเรือนและจัดทำโครงการมวลสารมงคลเรารักพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2551โดยเชิญชวนให้ประชาชนบริจาคเงินเพื่อรับมวลสารมงคลไปบูชาโดยนำเงินขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภาณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตวันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตทรงเปิดประชุมรัฐสภาตามที่นายกรัฐมนตรีในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวังได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2554
และตามความในมาตรา127ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมกันเป็นครั้งแรกภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา127 128และ187ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2554ทั้งนี้เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องรอจนกว่าจะมีการเรียกประชุมสภาก่อนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยพระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภาโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งคณะรัฐมนตรีผู้รักษาการอยู่จะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกากราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยเรียกประชุมรัฐสภาโดยจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัยสามัญทั่วไปครั้งแรกด้วยพระองค์เองหรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์มาประกอบรัฐพิธีก็ได้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีวันนี้เวลา 19:28 นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระบรมชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นนพบดลมหาเสวตรฉัตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรมพร้อมกับทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีซึ่งวันนี้เป็นวันที่5ของการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารและวัดสุทัศน์เทพรารามราชวรมหาวิหารโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมทั้งประโคมย่ำยามและรับพระราชทานฉันเช้า8รูปฉันเพลิน8รูปกำหนด100วันในแต่ละวันจะมีพระพิธีธรรมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสวดพระอภิธรรมจากวัดและพระอารามต่างๆ10แห่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระสงฆ์จากพระอารามหลวงเป็นส่วนใหญ่โดยคัดเลือกวัดละหนึ่งสำรับและ4รูปเป็นพระพิธีธรรมเพื่อสวดในงานบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆปัจจุบันมีพระอารามหลวงและวัดที่มีพระพิธีธรรม10วัดด้วยกันสำหรับพระอภิธรรมที่ใช้ในการสวดนั้นเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงมี7คัมภีร์หรือ7บทอาทิพระสังคีนีว่าด้วยเรื่องธรรมะที่เป็นกุศลกับอกุศลพระวิภังว่าด้วยเรื่องขันธ์5พระธาตุกถาว่าด้วยเรื่องการสงเคราะห์ธรรมพระปุคคละบัญญัติว่าด้วยที่ตั้งของบุคคลพระคาถาวัตถุว่าด้วยความจริงแท้พระยมกะว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่กันเป็นต้นทางนี้สมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประสบได้ตลอดครบกำหนด100วันครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีเวลา 7:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีมาตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้จนถึงเวลา 7:00 นวันนี้โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารกับวัดมหาธาตุยุวราชลังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีที่สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2554นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับพระราชทานฉันเช้า8รูปฉันเพล8รูปกำหนด100วันนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการประโคมย่ำยามตามโบราณราชประเพณีวันละ7ครั้งทุก3ชั่วโมง
ตลอดจนมีการบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อครบ7วัน50วันและ100วันทั้งนี้ในช่วง7วันแรกเป็นพระราชพิธีหลวงที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเป็นเจ้าภาพดังนั้นหลังจากครบกำหนด7วันแล้วหน่วยงานราชการและภาคเอกชนสามารถขออนุญาตเข้ามาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพได้ทุกวันพุธครับ